สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทีเด็นหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่ผมลงไว้ให้ทางด้านของเลียนมาลินนะครับก็อร่อยเหาะเลยนะครับแต่อีกทางนึงนะครับก็จะเป็นทางด้านของอาเซนอลครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถข้ามเหนกำแพงออกไปได้นะครับก็ยกกันออกไปนะครับไม่เป็นไรวันนี้มาเริ่มกันใหม่ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดข้อพิที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมหยิบยกมาหนึ่งคู่เช่นเดิมครับก็จะเป็นทางด้านของศึก ลาลิก้าสเปนครับวันนี้ผมหยิบม,มาหนึ่งคู่เขาจะก็ทางฝั่งของแคนาดาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางคิโรนานะครับก็ต้องบอกเลยว่าสถิติห้านัดหลังสุดของทางคิโรนาเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยไม่เอาอะไรเลยนะครับห้านัดหลังสุดเขาชนะไปได้แค่นัดเดียวแต่ทางฝั่งของคิโรนาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างที่จะดูดีดูดีกว่าทาง แคนาดาเป็นอย่างมากเลยครับ5นัดหลังสุดเขาชนะไป4แล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีสําหรับทางด้านของคิโรนานะครับและวันนี้ครับสาภาพความพร้อมของทีมไม่มีรายงานตัวเจ็บและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับความน่าจะเป็นในวันนี้จากฟอร์มของคิโรนาเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเขามีแน่นอนครับประตูในวันนี้มองเห็นได้ชัดเลยว่าทางแคนาดาเนี่ยสู้สู้ได้ยากอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เลทเปิดมาให้เสมอไหนเสมอกัน ผมให้มองไปทางคิโหนาจะดีสักกว่านะครับในวันนี้1ทีมที่น่าเชียร์ผมให้ไปที่คิโลนานะครับที่เลทเสมอ ER ไหนเสมอ ER กันได้เลยวันนี้1เมตร2เมตรมีแน่นอนฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ